รางวัลใหญ่นะคะคนรับรางวัลก็มากันซะเยอะเลยล่ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแต่ละสาขารางวัลนั้นแจกกันถึง3คนค่ะผู้ชนะค่ะเพราะฉะนั้นแหมเป็นการรวมดาราทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะผลัดกันรับถ้วยรางวัลพร้อมขอบคุณแฟนคลับกันยกใหญ่ค่ะนี่ก็เป็นชื่อรางวัล M Thai Talk About นะคะก็บอกอยู่แล้วว่าใช้กระแสโซเชียลตัดสินค่ะอย่างเสียงวิจารณ์ถึงการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของคุณใหม่ดาวิกาคนนี้นะคะรับบทแก่เกินวัยในภาพยนตร์30ใหม่ยูเทิร์นวัยหัวใจรีเทิร์นนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะคนนี้ทำให้กระทู้นะคะฮอตลุกเป็นไฟเลยยกให้นางเอกแต้วณัฐพรเตมีรักค่ะก็เป็นม้ามืดไงคะเพราะว่าช่วงแรกละครดังนาคีเนี่ยเขาบอกว่าโดนวิจารณ์สาหัสสากรรจ์เลยนะคะในโลกโซเชียลเรื่องของ CG วงใหม่สมจริงจนทีมงานเนี่ยทีมงานกราฟิกนะคะเรียกระดมสมองกันขึ้นมาเลยทำให้มันดีขึ้นอย่างตอนจบเนี่ยอลังการมากพลิกกระแสตอนปลายค่ะเรตติ้งจบสวย 17.29 คว้าไปถึง2รางวัลก็คือละครดังด้วยส่วนนางเอกก็ได้นักแสดงหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนี่แหละค่ะเสียงในโซเชียลนะคะที่ส่งผลให้คนวงการบันเทิงนั้นต้องพัฒนาตัวเองรับกับกระแสวิจารณ์ค่ะก็อย่างตอนทีเซอร์ที่มีแบบ CG ออกไปแล้วก็คนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันน่าจะทำได้เหมือนกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ทางทีมงานได้กลับมาคิดว่าเราในเวลาที่เหลือหรือเวลาจำกัดเนี่ยสามารถจะทำให้มันแบบดีขึ้นไปกว่านี้ได้ยังไงเพื่อแบบตอบแทนคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของออนไลน์ก็คือตีเพื่อก่อกันอะไรเงี้ยค่ะใหม่ต้องขอบคุณหลายๆคนจริงๆเพราะว่าเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของใหม่ด้วยค่ะต้องขอบคุณครู acting ที่แบบขัดเกลาแล้วที่แบบว่าเค้นให้ใหม่แบบ acting ให้ได้ที่ใหม่แบบคอมเมดี้ให้ได้รีบเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกแล้วก็ดีใจมากดีใจมากขอบคุณนะคะมาดูเพลงดังไร้ค่ายมีที่ยืนได้พอโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะที่มาแรงจนรับรางวัล Top Talk About Song ไปค่ะคือ Give My Project นะคะเพลงคนทางนั้นติดอันดับ1คำค้นหาใน Google ด้วยยังไม่จบแค่นั้นค่ะดัง2ต่อยอดวิวใน YouTube ถล่มทลายถึง200ล้านครั้งนะคะทั้งที่คุณผู้ชมคะไม่มีการถ่ายทำ MV ใดๆคือแค่เอาเพลงไปลงนะแล้วก็ยังไร้สังกัดอีกด้วยไม่ต่างกับอัน Fever Heart นะคะอีกคนที่ไร้ค่ายลงทุนเองเน้นโซเชียลจนเพลงขอเวลาลืมยอดวิวสูงถึง200ล้านวิวเหมือนกันค่ะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับสุดท้ายมันจะออกมายังไงก็ให้คนฟังเป็นตัวตอบรับครับแล้วก็ทำแค่ให้มันดีที่สุดให้เราพอใจที่สุดที่ได้ทำครับผมสำหรับพี่อันคิดว่าปัจจัยอะไรทำให้เพลงนี้พูดถึงเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นความแปลกของทั้งผมเองแล้วก็น้องที่ฟิชเชอริงก็คือมีวิธีร้องที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็ด้วยความที่ต่างคนต่างไม่มีค่ายแล้วก็เป็นหน้าใหม่ด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็เพลงก็อาจจะเป็นเพลงที่เป็นแนวป๊อปตลาดทั่วไปอยู่แล้วทำให้คนเกิดอาจจะเกิดคำถามในเพลงว่าใครร้องอะไรใช่ครับอาจจะทำให้เกิดความสนใจที่จะเข้าไปฟังเป็นรางวัลที่อยากให้มองโซเชียลแบบสร้างสรรค์กันบ้างนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงหลังๆนี้กระแสออนไลน์นั้นลบๆเยอะนะคะบางทีเป็นขยะความคิดเยอะเลยบางคนนี่ต้องเลื่อนหนีกันเลยทีเดียวค่ะก็เลยมีหลายรางวัลที่มอบให้คนต้นแบบอย่างคุณเก่งทัชยะมาสักครู่นะคะก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่านำความเป็นไทยไปโกอินเตอร์ต้นแบบเยาวชนคุณปูปรียาค่ะในฐานะทูตสันทวไมตรี UNSCR คนแรกของอาเซียนแล้วก็นางงามนะคะเจ้าของกระแสน้ำตาลแพงมากนะคะ Miss Thailand Universe คนล่าสุดที่กระแสโซเชียลก็มาแรงเลือเกินค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณน้ำตาลเนี่ยมาทีหลังนะคะคุณแม่ขึ้นรับรางวัลแทนก่อนเพราะว่าเธอก็ติดคิวงานเยอะนั่นแหละค่ะแต่ท้ายสุดก็มาร่วมงานในตอนท้ายได้นะคะ